คู่ที่2นะก็เป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่นะครับก็คือเราเจอกับมาเลเซียนะครับก็คืออิริก้าคูกับเวนชัยทินะครับของมาเลเซียนะครับเจอกับของเรานะก็คือน้องรวินดาประจงใจนะครับแล้วก็น้องจงกลพันธ์กิติธารางกุลนะครับซึ่งเราก็เป็นฝ่ายชนะ2เซตรวดนะครับก็คือคะแนน21-9แล้วก็21-11นะครับซึ่งเราไม่เหนื่อยนักนะครับในเซตแรกเนี่ยเราก็เล่นด้วยความเกรงนะครับแต่ว่าในครึ่งแรกนะครับเราก็เป็นฝ่ายนำนะครับไปก่อน 7-8 แต้มนะครับพอในครึ่งหลังนะครับเราก็เป็นฝ่ายนำไปเรื่อยๆนะครับก็เกมอยู่ในมือของเรานะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้เล่นเกมหนักและเกมเบาไปตลอดนะครับในเซตที่2นะครับเปิดเกมมานะทางฝ่ายรวินดานะครับก็เป็นผู้ที่เล่นเกมบุกได้ดีนะครับแล้วก็ทางผู้พันนะครับโค้ชก็ได้บอกกำชับมาให้น้องรวินดาเนี่ยเล่นเกมบุกนะครับแล้วก็น้องจงกลพันก็เล่นเกมวางป้ายซ้ายป้ายขวานะครับจนกระทั่งในเซตที่2นะครับเราก็เป็นฝ่ายชนะไปอย่างง่ายดายนะครับทั้ง2เกมนะครับก็คือ21-9และ21-11นะครับก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ครับจบการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันของทีมไทยนะก็คือน้องรวินดาประจงใจนะครับกับจงกลพันธ์กิติธารกุลนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ชนะมาเลเซียไป2เซตรวดนะครับจะช่วยเล่าถึงความการแข่งขันเมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปนะครับจบกันเลยก็ตีเหมือนเอาจุดแก้ไขเมื่อวานที่เราบกพร่องค่ะมาตีในวันนี้เพราะว่าถ้าเทียบแล้วฝีมือจากคู่แข่งเมื่อวานกับวันนี้ก็พอๆกันนะคะเราได้มีการเตรียมแผนมาก่อนล่วงหน้าไหมก็เหมือนกับแก้ไขจุดอ่อนเมื่อวานอะค่ะที่เราแบบตีออกไปไม่ดีอะไรเงี้ยเพื่อทำให้มันดีขึ้นก็สามารถเล่นได้เข้าฟอร์มกว่าเมื่อวานนะคะทั้งคู่เข้าฟอร์มเหมือนเมื่อวานนะดูเหมือนคือก็ตีแล้วก็สมานกันเล่นสอดสมานกันในเกมที่เล่นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคือเห็นว่าตอนที่เกมบุกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคนที่ตบนี่คือเราต้องคอยดูลูกแล้วตบตลอดใช่ไหมคือเห็นหลายลูกเลยที่ต้องบุกตลอดเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่จุดอ่อนของเกือบทุกคนนะคะก็คือเหมือนกับเป็นลูกรับมากกว่าเกมบุกก็จะได้เปรียบมากกว่าถ้าเรามีเกมบุกเยอะกว่าเราก็จะได้เปรียบเขาอะค่ะแล้วน้องจงกลพันธ์ก็บุกด้วยเหมือนกันนะปกติจะเป็นมือวางใช่ไหมวันนี้ก็บุกหลายลูกใช่ไหมวันนี้คือลูกที่นี่มันค่อนข้างตื้อค่ะเหมือนกับว่าถ้ามันก็ไม่ค่อยตบลูกเดียวตายเลยมันค่อนข้างใช้เวลาในการตีซึ่งแต่ละลูกมันจะใช้เวลานานหน่อยเราจะใส่เต็มแม็กทีเดียวไม่ได้เหมือนกับค่อยๆคำไปแล้วพอเขาแบบเหมือนเปาะปุ๊บเราก็ต้องรีบใส่นะคะเพราะว่าถ้าตบลูกเดียวเนี้ยคือมันรับได้ทุกคนเพราะว่าลูกมันค่อนข้างตื้อมันจะรับง่ายกว่าลูกพุ่งลูกช้าใช่ไหมทางด้านโค้ชเนี่ยก็วันนี้เราได้แก้ไขจุดอ่อนแล้วแต่ว่าโค้ชของเราก็บอกว่าเรายังตีไม่ดีมิสซี่นี่เขาสอนอะไรครับเหมือนกับลูกบางลูกมันยังแบบรับเรายังลอยไปอะค่ะเหมือนกับพวกลูกด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะที่เราแบบสามารถสาดไปเลี้ยแต่เรากลับลอยทำให้คู่ต่อฝั่งตรงข้ามค่ะเขากลับมาแบบเหมือนกับเป็นฝ่ายบุกเราได้อะไรเงี้ยทำให้เราเสียเปรียบจริงๆเราควรจะเป็นลูกที่ได้เปรียบได้เปรียบอ๋อแต่ชนะในเซตที่2นี่ยังไม่ได้เปรียบเลยฮะเดี๋ยวเกมว่าขาดนี้บางลูกค่ะบางลูกนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นนัดชิงชนะเลิศใช่ไหมครับแล้วรายการนี้เป็นรายการแรกด้วยนะครับเราเตรียมแผนการเล่นยังไงครับก็ตีให้เหมือนให้ฟอร์มเหมือนตอนที่ซ้อมมาค่ะไม่กดดันตัวเองเล่นให้มีลีลาให้หลากหลายค่ะครับผมก็ใครที่เข้ามารอบชิงแล้วก็ฝ่าแบบไม่ได้นะครับใช่ค่ะ tasquay.com.au ก็ขอบคุณน้องทั้งสองนะครับที่ได้มาให้สัมภาษณ์เราแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้พลน้องสองเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะนะครับนำถ้วยอันดับหนึ่งไปกลับไปฝากคนไทยที่เมืองไทย